รอลุ้นนายกรัฐมนตรีจ่อคุยเยอรมันขอซื้อเครื่องยนต์ติดเรือดำน้ำเชื่อไม่กระทบสัมพันธ์จีนนายกรัฐมนตรีจ่อคุยเยอรมันขอเครื่องยนต์ติดเรือดำน้ำไทยสุทินเชื่อไม่กระทบสัมพันธ์จีนหากสร้างจุดสมดุล3ประเทศวินวินพร้อมตั้งคณะทำงานก่อนประกาศจุดยืนเรื่องเมียนมาเมื่อวันที่7กันยายน2566นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงปัญหาเรื่องเรือดำน้ำว่านายกรัฐมนตรีจะมีทางออกที่เหมาะสมและสังคมไม่ผิดหวังเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีจะใช้เวทีการประชุมสหประชาชาติในการพูดคุยเรื่องนี้หรือไม่นายสุทินกล่าวว่าอาจเป็นไปได้แต่นายกรัฐมนตรีมีทางออกที่ดีเมื่อถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเจรจากับเยอรมันให้ขายเครื่องยนต์เรือดำน้ำให้กับไทยและเจรจากับจีนหากไม่ใช้เครื่องยนต์ของจีนนายสุทินกล่าวว่าก็เป็นไปได้ซึ่งอาจเป็นแนวทางที่นายกรัฐมนตรีเตรียมไว้ในใจซึ่งมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้หากผู้ใหญ่ระดับรัฐบาลคุยกันเมื่อถามว่าจะไม่มีปัญหาระดับประเทศใช่หรือไม่นายสุทินกล่าวว่าเราจะทำให้ไม่กระทบทั้งจีนเยอรมันไทยหากจุดที่พอใจและกองทัพไม่เสียโอกาสประเทศชาติไปเสียประโยชน์พันธมิตรก็ไม่เสียใจและตนเชื่อว่านายกรัฐมนตรีและนายปานปรีมหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจะหาจุดสมดุลและโจทย์ที่อยู่ในใจตนก็จะหารือกับนายกรัฐมนตรีเช่นกันส่วนจุดยืนของกองทัพเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาและการสร้างจุดสมดุลระหว่างสองขั้วมหาอำนาจนายสุทินกล่าวเรื่องนี้ตนมีคณะทำงานที่กำลังศึกษาร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศว่าจุดยืนควรเป็นอย่างไรถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและหลังจากตนได้เข้าทำงานที่กระทรวงกลาโหมแล้วคณะทำงานชุดนี้จะสรุปให้ฟังว่าปัญหาเมียนมาจะเอาอย่างไรเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีไปประชุมเวทีสหประชาชาติจะมีเรื่องเกี่ยวกับกองทัพเรื่องชายแดนเรื่องเมียนมาหรือไม่เพราะว่าที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเดินทางไปด้วยนายสุทินกล่าวว่าถือเป็นโอกาสที่ดีในการพบปะกับนานาชาติเรื่องไหนที่เป็นประโยชน์เรื่องไหนที่จะแก้ปัญหาได้ท่านคงทำ ฟุตโนตกระบวนท่าเด็ดประชาธิปัตย์ชูความเก่าเกมข่มก้าวไกลมีความพยายามอย่างเต็มกำลังของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะประสานประโยชน์จากพื้นฐานแห่งพรรคพลังประชารัฐพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมให้สนองกับเป้าหมายของพรรคประชาธิปัตย์ในการเอาชนะต่อพรรคก้าวไกลในวันที่10กันยายนหากคะแนนของเบอร์2นายแพทย์บัญญัติเจตนาจารย์สามารถได้มาจากคะแนนที่พรรคพลังประชารัฐพรรคเพื่อไทยเคยได้เมื่อเดือนพฤษภาคมรวมกับของพรรคประชาธิปัตย์โอกาสย่อมมีสูงความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะมาจากพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะมาจากพรรคก้าวไกลในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันที่10กันยายนจึงอยู่ในแสงแห่งสปอตไลท์ทางการเมืองอย่าคิดว่าจะมีแต่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นายชัยทวัฒน์ตุลาธนนางสาวเบญจาแสงจันทร์นายพฤฒวัชรสิงห์ทูเท่านั้นที่ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องหากติดตามการเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์ก็จะสัมผัสได้ในความคึกคักแม้จะเป็นความคึกคักในเชิงเน้นคุณค่าแห่งการเป็นสถาบันในทางการเมืองแต่นั่นแหละคือจุดแข็งอันมีอยู่ในความเป็นประชาธิปัตย์อย่าคิดว่าจะมีแต่เพียงพรรคก้าวไกลเท่านั้นที่กระโจนเข้าสู่พื้นที่ของโซเชียลมีเดียอย่างคึกคักตรงกันข้ามพรรคประชาธิปัตย์ก็ก้าวเข้าไปในสมรภูมินี้อย่างเอาการเอางานกลยุทธ์ของพรรคประชาธิปัตย์สะท้อนให้เห็นสองกระบวนการที่มีความสัมพันธ์กัน
กระบวนการหนึ่งคือการนำเอาตัวเด่นของพรรคประชาธิปัตย์มาเป็นแท่งแม่เหล็กไม่ว่าจะเป็นนายชวนหลีกภัยไม่ว่าจะเป็นนายบัญญัติบรรทัดฐานไม่ว่าจะเป็นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยิ่งกว่านั้นยังได้แรงหนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้อาวุโสอย่างคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์ตลอดจนนายองอาจคล้ามไพบูลย์และนายนิพนธ์บุญยามณีและนายสาธิตปิตุเดชะกระบวนการหนึ่งเน้นความเป็นเจ้าของพื้นที่เน้นคุณความดีอันเป็นจุดเด่นเฉพาะตัวของนายแพทย์บัญญัติเจตนาจารย์ต่อระยองหากมองจากความหวือหวาในท่วงทํานองแบบอนาคตใหม่ก้าวไกลกระบวนท่าของพรรคประชาธิปัตย์อาจเป็นท่วงทํานองแบบเก่าแต่ก็ต้องยอมรับในความเก่าอันมากด้วยความเจนจัดเป็นความเจนจัดในสนามเลือกตั้งและการเมืองเพียงแต่ว่าการเมืองในแบบของนายชวนหลีกภัยนายบัญญัติบรรทัดฐานนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยังเป็นที่ต้องการของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขต3ระยองมากเพียงใดมากจนสามารถกำชัยเหนือกว่าคนของพรรคก้าวไกลได้หรือไม่ผลการเลือกตั้งในวันที่10กันยายนจะเป็นคำตอบเพิ่มพูนควงสุรศักดิ์ถือเลิกเข้ากระทรวงศึกษาวันแรกมั่นใจทำงานร่วมกันได้เอาเลิกเอาชัยเพิ่มพูนควงสุรศักดิ์เข้ากระทรวงศึกษาธิการทำงานวันแรกพบปะผู้บริหารพร้อมรับฟังคำแนะนำในการทำงานวันที่7กันยายน2566พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าทำงานที่กระทรวงเป็นวันแรกทั้งนี้มีผู้บริหารข้าราชการประจำหัวหน้าหน่วยงานต่างๆต้อนรับโดยในเวลา9:29 นร่วมพิธีสักการะพระพุทธรูปประจำกระทรวงศาลพระภูมิพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าไปที่ห้องทำงานพบปะพูดคุยแนะนำตัวกับผู้บริหารและข้าราชการส่วนต่างๆที่ห้องประชุมราชวัลลบพลตำรวจเอกเพิ่มพูนกล่าวเพียงสั้นๆกับผู้บริหารว่าจะมีการประชุมเกี่ยวกับนโยบายอีกครั้งหลังแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาการทำงานต่างๆตนเป็นคนชอบไปดูพื้นที่จริงเองโดยจะไม่มีการแจ้งล่วงหน้าใดๆเป็นแบบนี้ตั้งแต่สมัยรับราชการตำรวจหวังว่าจะมีการทำงานร่วมกันได้ดีพร้อมรับฟังคำแนะนำในการทำงานตนไม่ใช่คนน้ำเต็มแก้วแม้จะไม่ได้มีความรอบรู้ทุกด้านแต่เชื่อว่ามีทีมงานที่เก่งอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆและเดินทางออกจากกระทรวงไปทำภารกิจต่อไปทันที